สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาอยู่ที่ Line A2 Revolution นะครับชุดที่ชุดแรกเลยที่เราเล่นอยู่6ตัวละครนะตัวละครแรก318เลเวล318แล้วก็ยังไม่ได้เล่นเพิ่มเติมเลยแล้วก็ตัวอาคิระนี่308ถูกแซงไปแล้วนะครับแล้วก็นี่ตัวแรกเลยที่เราเล่นเลยของเกมนี้ฮะก็อยู่ที่294ถูกแซงไปหมดแล้วนะครับเทพธิดาเอวาตัวละครเทพธิดาเอวาอันตัวนี้อีกตัวหนึ่งแต่วันนี้เราจะพามาชมตัวละครน้องเล็กเลยนะครับตัวละครน้องเล็กนี่เลยนะฮะสวยน่ารักนะครับนะฮะอันนี้เป็นเผ่าคามาเอลนะครับเลเวลล่าสุดนี้ถึงอยู่ที่100นะครับเข้าไปเล่นกันเลยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเลยนี่นะฮะน้องเล็กก็ในชุดแรกเนี่ยตัวละครตัวที่6เนี่ยก็คือตัวคามาเอลตัวนี้นะครับที่ชื่อไลเซนเนี่ยนะฮะรับรางวัลก่อนเลยรับรางวัลให้หมดนะครับรางวัลการเชื่อมต่อรางวัลการหยุดพักนะฮะหยุดพักก็ได้รับรางวัลด้วยรับรางวัลเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับเข้าไปรับรางวัลที่อยู่ในกระเป๋าให้หมดนะฮะในกระเป๋านี่รับรางวัลไปเลยนะครับกันมาเลือกไอเทมเลือกไปได้1อันอะไรก็ได้นะครับเลือกอันนี้ก็ได้กลางเลยนี่ฟ้าเปิดมานะฮะรับรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พอเข้ามาหน้าจอเกมเนี่ยเราหมุนไม่ได้แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่หน้าจอไตเติ้ลเนี่ยเราหมุนได้แต่พอเข้าเกมแล้วเราหมุนอะไรไม่ได้แล้วครับทุกอย่างเกมจะล็อกไว้ฮะอีกอย่างที่ฟรีที่เราเข้าไปก็คือในร้านค้านะครับอันแรกเลยร้านค้าทั่วไปนะฮะมันจะมีฟรีเห็นไหมครับตรงจุดแดงๆอ่ะแตะเข้าไปที่จุดแดงก็จะมีฟรีรับไปเลยนะครับอะไรที่เป็นฟรีรับให้หมดนะครับนี่ฮะคือฟรีรับหมดมีไหมไม่มีอันสุดท้ายแล้วนะครับนี่รับฟรีนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้กลายเป็นว่าจะต้องดูโฆษณาของเขานะฮะแล้วก็รับรางวัลนะเราไม่เข้ามาเล่นสนานไม่รู้ว่าเขาพัฒนาไปใหม่เขามีการดูโฆษณาด้วยเพราะว่าผู้เล่นนะไม่ค่อยเติมไม่เคยเติมตังค์ใช่ไหมก็ต้องใช้วิธีนี้ฮะเอาโฆษณามาวางก็ดีเหมือนกันถ้าโฆษณาเนี่ยโอเคเราก็พร้อมจะดูโฆษณาช่วยให้บริษัทเขามีรายได้นะครับฮะโอเคเสร็จแล้วออกนะฮะกากบาทที่มุมซ้ายบนนะครับแตะออกเรียบร้อยรับรางวัลไปแล้วก็คะแนนรางวัลมิตรภาพนะครับรับไปเลยมีอันเดียวนะมีอันเดียวไหมมีอันเดียวนะครับกล่องอัญเชิญมีอีกไหมรางวัลมีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับโอเคหมดออกนะครับแตะที่มุมบนขวารูปประตูนะครับรูปประตูแล้วก็รางวัลที่คาไว้เราเล่นไปถึงเลเวล90เนี่ยยังไม่รับรางวัลเลเวล90รับนะครับปั๊บเรียบร้อยนะครับถอยหลังกลับที่มุมซ้ายบนแตะเข้าไปรับรางวัลอีกอันอ้อนี่รางวัลอยู่ที่กลางจอด้านขวานะครับรับรางวัลเรียบร้อยถอยหลังกลับมุมบนซ้ายนะครับแล้วก็จุดแดงให้รับรางวัลทำอะไรอีกยินดีต้อนรับกลับอะไรเอ่ยรางวัลการพัฒนานะครับพัฒนาตัวละครนี่ฮะจะมีรางวัลสัตว์เลี้ยงตกลงน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วรางวัล80เราผ่านด่าน80ไม่ได้รับรางวัลเข้าไปรับนะครับผ่านด่าน85รับนะครับผ่านด่าน90รับมีอีกไหมผ่านด่าน95จะได้รับรางวัลทุกๆ5ด่านผ่านด่านที่100นี่หมดแล้วนะครับตอนนี้รออีกทีก็รอ110นะฮะรับเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในซองจดหมายก็ไปรับออกจากซองจดหมายเรียบร้อยนะครับนี่ป๊าป๊าป๊านี่นะฮะนี่เกมนี้จริงๆมันออกมานานพอสมควรแล้วแหละแต่ว่าเขาก็พัฒนาอัปเดตไปเรื่อยนะครับอัปเดตเรื่อยมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยไม่ซ้ำจำเจอยู่กับที่นะฮะเอาละครับทีนี้เราก็จะพาน้องเล็กเนี่ยไปลุยเควสหลักกันนะครับเพื่ออัพเลเวลนะครับอัพเลเวลขึ้นไปให้ทันรุ่นพี่ๆเราใส่ออโต้เลยนะฮะใส่ออโต้เข้าไปให้ AI จัดการแทนเรามันจะได้ไวนะครับมันจะได้ไวแต่ว่าบางจุดที่เราคิดว่า AI เนี่ยมันชักจะมันไปมั่วเราก็สามารถที่จะยกเลิก AI ได้แล้วก็บังคับด้วยมือได้ฮะเป็นแมนนวลก็ได้
แต่กรณียังทำเควสเนี่ยมันไม่มีอะไรมากแล้วก็ใส่ AI เข้าไปเลยนะครับออโต้เข้าไปเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้แมนนวลมันก็เหมือนกันเราก็ต้องแตะแต่ก็ไปแบบเดียวกันนี่แหละจะทำให้ช้าด้วยถ้าใช้ออโต้นี่มันจะเร็วขึ้นยังเห็นได้ชัดจะเวลาใช้เวลาไปได้เยอะนะก็เอาไว้แมนนวลในส่วนที่จำเป็นเนี่ยตามไปแล้วนะครับตามปืนไปแล้วทำอะไรเอ่ยตอนนี้กำลังตัดกระจายกับซากตัวแข็งของน้ำนะซากตัวแข็งของน้ำเนี่ยครับเกม MMORPG ก็ประมาณนี้ถ้าทุกเกมก็จะเหมือนกันก็เก็บเวลนะเพิ่มพลังต่อสู้พลังลบนะเรียกว่าเลเวลก็อยู่มุมซ้ายบนนะครับของจอแล้วก็พลังต่อสู้ใน 7.9 นะฮะพลังร่างกายก็อยู่ที่ 9.7 อันนี้ยุบไปบ้างนะพลังเวทมาหน้าก็ 98 ใกล้เคียงกันแล้วก็กลุ่มเควสก็อยู่ที่มุมซ้ายบนนะฮะมุมซ้ายล่างนี่ไม่มีอะไรก็เป็นปุ่มบังคับทิศทางในกรณีเราใช้แมนนวลนะนี่ก็ข้ามไปเลยครับจะได้ไวแต่ถ้าเราอ่านซับไตเติ้ลเขาก็อ่านซับก็ทำให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องก็ได้ความสนุกสนานเพลินเพลินไปเพิ่มเติมขึ้นไปอีกขั้นนึงนะเพราะถ้าเราเล่นแบบจะรู้เนื้อเรื่องแล้วเหมือนเราแสดงหนังอะแต่ถ้าเราเล่นแบบไม่อ่านไม่รู้เนื้อเรื่องมันก็จบเนี่ยเล่นไปเรื่อยเรื่อยมันก็บางทีมันก็ขาดอรรถรสไปเหมือนกันจะรู้ว่าตัวละครอะไรไปคุยกับใครมีความสัมพันธ์กับตัวละครตัวไหนเนี้ยดีนะครับถ้ามีเวลานะเล่นเองก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้เป็นเกมกราฟิกเอาเกมนี้ยอมรับเลยนะว่ากราฟิกเขาดีมากแต่เกมรุ่นใหม่ก็ตอนนี้ก็ภาพมันก็หนีไปแล้วอย่างพวกวีโฟร์พวกเนี้ยพวกเป็นอินอิมแพ็คเงี้ยคงไทยอินแพ็คก็เริ่มภาพมันก็หนีไปแล้วดราก้อนราชาเนี่ยแต่ว่าอย่างดาก้อนราชาก็ไปลองเล่นไปได้ระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าเกมเขาซับซ้อนมากซับซ้อนมากจนบางทีต้องใช้เวลาเล่นเยอะอีกแล้วนะดีเจที่ได้เจอก็เลยเหมือนว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นไปดาก้อนราชาต้องใช้เวลาเล่นเยอะนี่เวลาเราก็ไม่ค่อยมีนะครับเวลาเราก็เหลือมาเล่นแค่นิดๆหน่อยๆพักหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าอย่างเกมเนี้ยก็โอเคนี่ฮะไลเอ็ดทูเนี่ยแต่ตอนนี้คู่กับเก่าของไลเอ็ดทูกำลังมาแล้วนะครับตอนนี้เราเองก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วติดตั้งเกมเรียบร้อยแล้วรอเขาเปิดโอเพนเบต้ารอบ2อีกประมาณวันที่10พฤศจิกายนน่าจะพรุ่งนี้นะจะเปิดโอเพนเบต้าอีกรอบเปิดโอเพนเบต้าให้ผู้เล่นนะครับไปทดลองเล่นแล้วก็จะได้ทราบถึงกล้องนะครับพร้อมกับที่จะต้องทางทีมโปรแกรมเมอร์เราจะแก้ไขมีการอัปเดตอะไรบ้างจนกระทั่งมั่นใจนะครับมันจะเปิดให้เล่นแบบเต็มๆเลยนะเปิดแบบเต็มๆยาวๆนะช่วงนี้ก็ยังเป็นโอเพนเบต้าไปก่อนนั่นก็คือเกมคาบาวนะครับคู่ปรับของเนี่ยฮะทำได้ดีมากไลเอชนี่ครับแต่ว่าไลเอชสมัยก่อนมันเป็นไลเอช1นะฮะเจ้าพวกกองทหารรับจ้างสีเงินมาถึงแถวที่ลุ่มเนี่ยเล่นบน PC พวกเจ้าคงต้องไปถ่วงเวลาไว้ที่มาเล่นบนมือถือเนี่ยก็จะเป็นไลเอ็ด2นี่แหละครับภาคแรกที่มาเล่นบนมือถือนะบนสมาร์ทโฟนพวกเจ้าต้องรักษาเอาไว้ด้วยชีวิตเข้าใจไหมรับทราบงั้นทีนี้ก็ไปเจอเอลี่ดีไหมตัวละครตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวร้ายที่ดำเนินเรื่องหลักเลยตัวเมื่อกี้เนี่ยนะเธอเนี่ยจะเป็นตัวดำเนินเรื่องเลยเป็นตัวรองจากไอ้อะไรอ่ะหัวหน้าใหญ่อ่ะแต่จะเป็นตัวที่ออกมาอยู่ในคัสซีบ่อยมากนี่ฮะเราตอนนี้เราก็ปั๊มค่า EXP ไปได้2.26k แล้วนะครับ 2.26k ตอนนี้นี่ได้อาร์เดน่ามาอีกได้เหรียญอาร์เดน่ามาตอนนี้ได้ของเป็น
อุปกรณ์ SR มาอีก3รายการนะครับได้เงินมาอีกอาเดน่ามาอีก4.7นะเราก็คงยังคงปล่อยให้นะ AI ไล่เควสแทนเราไปสักระยะหนึ่งนะสักระยะหนึ่งตอนนี้จากเลเวล100ก็มาเป็นเลเวล102แล้วเอ๊ะที่101มั้งนะแล้วอีกแตกแกนที่พันหลักบ้านเลยนะเป็น102แล้วนะครับอย่าผ่านไปอีกแล้วนะครับได้รับสกินพอยต์มีอีก 1,000 แต่ตอนนี้ก็เรายังพัฒนาเจ้าหมีเนี่ยฮะได้ไปส่วนหนึ่งแล้วนะแต่ยังไม่เต็มยังไม่เป็น SR แล้วเจ้าหมีก็เริ่มใส่เกราะหน้ากากใส่เกราะต้นขาอะไรนะครับเริ่มใส่เกราะให้เจ้าหมีได้หลายตัวเพจพวกนี้ก็ต้องอัพไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยๆเป็นนะมันก็พอเราอยู่แค่ไหนมันก็จะเซฟข้อมูลนั้นตรงนั้นไว้เรามาเล่นต่อมันก็ต่อจากที่เราค้างก็จะทำเลยแต่ละใครที่จะเป็นสายเร็วนะสายบู๊นะคือต้องลุยเข้าไปต่อสู้กันประเภทเดียวๆอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะขึ้นเป็นที่หนึ่งเกมยังไงอ่ะนี่ไม่รอดครับอย่างนี้ออโต้ไม่รอดที่เราจะต้องใช้แมนนวลแล้วนะครับนะฮะถ้าใครที่จะใช้ลุยๆแบบนั้นก็คงจะต้องใช้วิธีเติมนะฮะใช้วิธีเติมตังค์แล้วก็จะได้ไอเทมอะไรดีๆออกมาเร็วๆนะฮะเร็วกว่าที่เราจะมาเล่นแบบชิวๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ทีนี้เมื่อออโต้ไม่ไว้ผลแล้วเราต้องเป็นแมนวลแล้วครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีการฟูดเวิร์กนะฮะต้องใช้แมนวลเต้นฟูดเวิร์กปวดหัวข้ามไปเลยนะครับรับเควสนะฮะเควสนี้น่าจะเป็นเควสที่เจอบอสนะฮะเราก็ต้องเปิดกระสุนวิญญาณเนี่ยตีกันเคียงแล้วครับตีกันเคียงก็เติมพลังตีกันเคียงได้ก็ตัดก่อนตัดเสร็จก็ตีกันเคียงต่ออย่าไปยืนเป็นเป้านิ่งครับเป้านิ่งไม่ได้ครับโค้งแล้วก็เดินครับอันนั้นดูทุกคนดีเหรอตีกันเคียงครับเนี่ยอันนี้ใช้ออโต้ไม่ได้ครับAI มันไม่มีลูกเล่นแบบนี้นะครับ AI มันลุยอย่างเดียวเลยอย่างนี้ปกติพลังเราจะได้ครึ่งเดียวถอยก่อนนี่แล้วเติมพลังให้เต็มพอเต็มเสร็จปั๊บลุยนี่ฮะลุยแล้วถอยครับเตียงครับถอยครับฝันไม่โดนเลยใช่ไหมต้องเติมพลังเอาละตัดหน่อยไอ้ดูหัวที่ปัดเนี่ยตัดเดี๋ยวเรียกแม่ก้าดีสิเดี๋ยวเติมพลังต่อสู้เราน้อยหรือไงเนี่ยครับเห็นไหมครับต้องใช้แมนนวลครับถ้าไปเจอบอสแข็งๆแล้วออโต้เอาไม่ไหวเนี่ยต้องใช้แมนนวลช่วยก็คงมีแต่ความสามารถของข้านะมีเสียงไทยด้วยเสียงไทยซับไทยนะครับนั่นไงเป็นตัวบอสตัวสุดท้ายจริงๆเนี่ยคือ EP นะครับนะคือ EP นะบอสตัวสุดท้ายก็จะแข็งหน่อยดูสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงครับตามเปิดวันนี้เคลียร์แล้วเหลืออีก EP เดียวคือ8.4นะฮะโอเคออกไปก่อนนะออกไปก่อนนะครับนะฮะเราใช้แมนนวลได้หรือใช้ออโต้ต่อก็ได้นะครับลองออโต้อีกสักเควสสิครับแต่ไม่เอาออโต้ดีกว่าใช้แมนนวลนะครับดีเจที่ได้เจอเจ้าใช้แมนนวลนะครับรับเควสใส่ทีละเควสแต่ว่าอันนี้มันไม่ยากแล้วอ่ะมันง่ายแล้วอ่ะช่วงแรกๆเนี่ย8.4เนี่ยตอนต้นเนี่ยถ้าเกิดเจอแต่มอนสเตอร์ไม่แรงเท่าไหร่โอเคทำเควสสบายๆโน่นแหละครับบอสตัวสุดท้ายที่จะเจอEPเจอเอพิโซดเมื่อไหร่นั่นแหละ
นะถ้าตอนไม่ไหวเนี่ยทีไอเอาไม่อยู่อ่ะเราก็ต้องแบกด้วยละครับเราดูเล่นคู่เดียวตีเพียงนี่นะครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วเฟสแรกนะเราก็มอนสเตอร์เราไม่แรงเท่าไหร่เราก็ยกเลิกกระสุนวิญญาณนะฮะก็เก็บกระสุนวิญญาณที่อยู่มุมขวาล่างของจอนะครับ57เก็บไว้ใช้เวลาจำเป็นที่ลูกเพชรเนี่ยเขียนว่าฟรีนะฮะแตะเข้าไปแล้วก็ไปดูโฆษณาก็จะได้เพชรแดงเพิ่มนะครับทีนี้จะพาไปดูนี่ครับเข้าไปในเมนู3ขีดนะครับจะพาเข้าไปดูว่าในตัวละครแล้วเนี่ยตัวละครเรามันจะมีอะไรเอ่ยเปลี่ยนคลาสได้แต่เรายังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนคลาสนะครับตัวละครสกิลอยู่ไหนเอ่ยไอเทมมันจะมีคอสตูมเนี่ยคอสตูมตัวนี้ครับเราไปเปลี่ยนได้นะครับถ้าเรามองว่าถ้าเราว่าคอสตูมอันนี้รู้สึกว่ามันจะยังไงแล้วมันจะโป๊ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่ชอบนะฮะเราก็ไปเปลี่ยนได้นะครับเสื้อผ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นตัวไหนครับปิดใช้งานอยู่ชุดปราสาทอะเดน่าชุดอันนี้เฮ้ยทำไมคอสตูมวันพีชข้อมูลเนี่ยทำไมปิดใช้งานล่ะร้านค้านี่สามารถไปซื้อได้ด้วยเพชรฟ้านะครับโอ้โหแต่1,500เนี่ยนะครับจะมีคอสตูมหลายๆแบบนะครับเรียงนะฮะเนี่ยเนี่ยถ้าใส่ชุดนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ต้องไปซื้อนะครับร้านค้าอาวุธก็ไปซื้อเอ้ยอาวุธจะไม่มีอ่ะก็จะมีทรงผมมีหมวกให้เลือกซื้อได้นะฮะนี่ฮะสามารถที่จะย่อขยายได้นิดหน่อยนะครับอันนี้ฟรีนะครับถ้าใช้ผมสไตล์นี้ก็ฟรีสไตล์นี้ก็ฟรีแต่ว่าอันนี้มันมีแล้วไม่ต้องเอาเราดูในตู้เสื้อผ้าของนี่อันนี้ไม่ต้องซื้อนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับนี่ครับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับแล้วแต่ชอบครับอันนี้เราใช้อันนี้อยู่นะฮะเสื้อผ้าอาวุธพอเราไปดูเสื้อผ้าไอ้เสื้อผ้ามันมีอันเดียวทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะถ้าไม่เอาเสื้อผ้าอันนี้กดการติดตั้งอันนี้คืออะไรเอ่ยถ้ากดการติดตั้งปั๊บมันก็จะเป็นชุดมาตรฐานอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้คือชุดมาตรฐานของเกมนะฮะชุดเป็น default นะครับถ้าเกิดมองเห็นว่าไอ้ชุดนี้มันอาจจะเวอร์ไปก็โอเคนะครับเราก็ใช้ชุดพื้นฐานก็ได้ครับชุดพื้นฐานนะฮะนี่นะครับชุดมาตรฐานของเกมนี้เราก็นอกจากจะพาไปดูชุดพื้นฐานแล้วพาไปดูไอ้นี่อันหนึ่งดีกว่าในกระเป๋าเนี่ยนะครับในกระเป๋าเนี่ยชาวอาเนตทั้งหลายข้ามีข่าวจากกองทหารรับจ้างสีเงินชุดจะเป็นชุด SR อยู่นะครับ SR 30แล้วยังทำ UR ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าจะเข้าไปทำเป็น UR เนี่ยเดี๋ยวลองไปดูว่าถ้าทำผลิต UR กับ LR โอ้นี่มีอาวุธมีชุดใหม่มานะครับเมื่อก่อนจะมีแค่ UR เดี๋ยวนี้มี LR มาด้วยนะฮะมันยังไม่มีอะไรเลยชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั้ง4รายการ4ทิศทางเราไม่มีอะไรสักชิ้นเดียวไม่พอเลยของไม่พอใช้นะครับเนี่ยของไม่พอใช้เลยนะครับเราก็ต้องถอยไปก่อนไว้ค่อยๆมาทำหลังใหม่นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพบกันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ตามใจฉันเสมอมานะครับและติดตามชมคลิปเกมของเราในเพลย์ลิสต์เล่นเกมเพื่อชาตินะครับที่เราได้รวบรวมคลิปเกมตั้งแต่คลิปแรกจนกระทั่งถึงคลิปปัจจุบันเอาไว้ในนั้นนะครับนี่เราก็เปลี่ยนน้องลายเซ็นเป็นชุดพื้นฐานของเกมแล้วนะครับเป็น default แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขทั้งครอบครัวครับสวัสดีครับ